แต่ว่าการสังหารครั้งนี้มันไม่ใช่ว่าการสังหารแล้วหลงเหลือซากแต่มันเป็นการสังหารที่สลายยันซากไปเลยนั่นเองครับเราพูดถึงสิ่งมีชีวิตแล้วเนี่ยแน่นอนเลยว่าหลายๆคนก็คงจะคิดว่าเฮ้ยสิ่งมีชีวิตเนี่ยยังไงก็คงจะมีแค่บนโลกเราอย่างแน่นอนแต่เชื่อไหมครับว่ามันกลับมีใครหลายๆคนครับคิดแตกต่างกันแบบข้ามขั้วเลยนั่นก็คือหลายๆคนเนี่ยคิดว่าโลกเรานั้นเป็นเพียงแค่ดาวดวงนึงหรือจุดเล็กๆบนอวกาศที่มีดวงดาวอีกเป็นล้านๆดวงเลยเพราะฉะนั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยว่าดาวในอีกล้านๆดวงที่ว่ามานั้นจะไม่มีดาวดวงไหนที่มีสิ่งมีชีวิตเหมือนกับเราอยู่เพราะฉะนั้นปัจจุบันจึงมีใครหลายๆคนครับสนใจเรื่องราวกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกหรืออยู่ต่างดาวกับเราเยอะขึ้นมากมายมาอย่างเรื่อยๆเลยจนมีใครหลายๆคนครับตั้งทฤษฎีขึ้นมาและบอกว่าถ้าเรายิ่งสนใจและเรายิ่งค้นคว้าหรือเราพยายามจะหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเท่าไหร่อนาคตเราก็อาจจะเจอกับพวกเขาเหล่านั้นและอาจจะปะจันหน้ากับพวกเขาก็เป็นได้ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นที่เราว่านั้นมันคือมนุษย์ต่างดาวนั่นเองครับเอาเป็นว่าในวันนี้ผมไม่พงพิทักษ์นะครับจะพาผู้ชมมาดูว่าในช่วงยุคประมาณปี1900ถึงปี1999เนี่ยโลกของเรานั้นเคยมีการประจันหน้ากับมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าหรือถ้าเกิดเคยมีการประจันหน้ากันมาแล้วมีข้อมูลอะไรที่บันทึกและน่าสนใจบ้างและที่สำคัญที่สุดคืออันนี้แอบสปอยเลยครับว่าเขาว่ากันว่ามีตำนานหนึ่งที่บอกว่ามีคนหายไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากที่เจอสิ่งนี้เลยครับเอาเป็นว่าสิ่งนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปกันดีกว่านะครับผมงั้นก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันผมรบกวนผู้ชมนิดนึงครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปหน่อยละกันนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่กดกันแล้วนะครับผมงั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กันแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยครับสำหรับเหตุการณ์ที่บอกว่าโลกของเรานั้นเคยประจันหน้ากับ UFO หรือมนุษย์ต่างดาวเนี่ยในช่วงปี1900ถึงปี1999เนี่ยถ้าเอาตามข้อมูลที่ผมไปรวบรวมมาได้นะครับบอกเลยว่ามีอยู่ถึง5เหตุการณ์ด้วยกันซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆมันอาจจะมีเหตุการณ์มากกว่านี้แต่เนื้อหาเนี่ยมันอาจจะคลุมเครือหรือเนื้อหามันอาจจะสั้นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่แบบmake sense หรือไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่ผมก็จะตัดข้อมูลเหล่านั้นทิ้งไปหมดเลยสุดท้ายแล้วนะครับมันเลยเหลืออยู่แค่5เรื่องเท่านั้นฮะโดยเหตุการณ์ที่มนุษย์เหล่านั้นเคยประจันหน้ากับมนุษย์ต่างดาวมาแล้วนั้นเหตุการณ์แรกนั่นก็คือเหตุการณ์ประหลาดที่โคยามินั่นเองครับอันนี้บอกก่อนนะไม่แน่ใจออกเสียงถูกหรือเปล่าหรือเขาอาจจะอ่านว่าโคเยมหรืออะไรสักอย่างแต่ขออนุญาตอ่านว่าโคยามิแล้วกันมันน่าจะง่ายสุดแล้วนะครับโดยข้อมูลตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเมื่อวันที่25สิงหาคมปี1974ครับได้มีเครื่องบินพลเรือนขนาดเล็กลำหนึ่งครับบินออกจากเมืองเอลพาโซในรัฐเท็กซัสเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปเม็กซิโกซึ่งณตอนนั้นครับในขณะที่เขากำลังเดินทางอยู่เนี่ยปรากฏว่าเรดาร์ของสหรัฐอเมริกาครับได้ตรวจพบวัตถุต้องสงสัยอยู่บริเวณเหนืออ่าวเม็กซิโกได้ในตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่าน่าจะเป็นดาวตกเนื่องจากว่าสัญญาณที่พบในจอเรดาร์เนี่ยมีความเร็วในการขึ้นที่เนี่ยถึง 2,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยโอ้โหทีนี้นะฮะพอเขาตรวจจับได้ปุ๊บเนี่ยทางภาคพื้นดินนะครับเขาก็แจ้งไปยังเครื่องบินทุกๆลำนะที่อยู่บนเหนือน่านน้ำของเม็กซิโกเนี่ยให้ทราบซึ่งแน่นอนครับว่าคำเตือนนี้ก็ได้ถูกส่งมาถึงเครื่องบินพลเรือนลำเล็กที่มาจากเอลพาโซด้วยเช่นกันซึ่งเครื่องบินพลเรือนลำเล็กลำนี้ครับพอได้รับสัญญาณปุ๊บเขาก็เปลี่ยนเส้นทางทันทีแต่เชื่อไหมครับว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อจู่ๆหลังจากที่เครื่องบินพลเรือนลำเล็กที่ว่านี้นั้นเปลี่ยนเส้นทางไปจู่ๆครับไอ้สิ่งที่คาดว่าเป็นดาวตกในตอนแรกที่มันพุ่งอยู่บริเวณเหนือหน้าน้ำของเม็กซิโกเนี่ยมันกลับเปลี่ยนเส้นทางที่มันเป็นเส้นทางหลักของมันไปและเส้นทางที่มันบินไปเนี่ยมันคือเส้นทางของเครื่องบินขนาดเล็กที่บินมาจากเอลปาโซฮะซึ่งแน่นอนครับว่าหลังจากนั้นไม่นานฮะจุดทั้ง2จุดบนเรดาร์ฮะก็เกิดรวมกันเป็นจนจุดเดียวหลังจากนั้นครับมันก็ค่อยๆเบี่ยงทิศทางและกลับเข้ามาสู่เส้นทางของตัวเองก่อนที่จะหายไปในบริเวณเหนือเมืองโคยามิซึ่งแน่นอนครับว่าหลังจากที่จบเหตุการณ์นี้ได้ไม่นานครับจู่ๆก็มีรายงานเครื่องบินตกที่เมืองโคยามิในเวลาต่อมาทันทีทีมกู้ภัยนั้นจึงรีบรุดตัวเข้าไปดูเลยฮะปรากฏว่าสิ่งที่เจอในที่เกิดเหตุนั้นก็คือเขาพบซากเครื่องบินตกอยู่ครับแต่
มันมีเรื่องที่น่าทึ่งกว่านั้นนั่นก็คือเขาไม่ได้พบซากเครื่องบินแค่ลำเดียวแต่เขากลับพบซากเครื่องบินถึง2ลำเลยครับซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับคือซากเครื่องบินที่เคยถูกแจ้งหายก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่ผ่านมาซึ่งก็ยังไม่มีใครเคยพบเจอมาก่อนส่วนอีกลำนึงครับก็พบว่าเป็นเครื่องบินที่บินออกมาจากเมืองเอลพาโซที่มีเหตุการณ์อุกบาทพุ่งตามนั่นเองสุดท้ายครับเรื่องราวนี้นะฮะก็ไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรได้เลยและกลายเป็นว่าเรื่องราวนี้ก็ถูกตีความไปว่าเป็นอุบัติเหตุนั่นเองครับและจริงๆอ่ะเรื่องนี้มันควรจะจบแต่เพียงเท่านี้ใช่ป่ะแต่เชื่อมั้ยครับว่าเรื่องราวมันยังไม่จบอยู่เพียงเท่านั้นครับเพราะเขาบอกว่าในเวลาถัดมาฮะหลังจากเรื่องนี้เนี่ยเริ่มแดงออกไปจู่ๆก็มีทหารจากสหรัฐครับมาลงพื้นที่ทันทีถามว่ามาลงเพราะอะไรไม่รู้เลยครับไม่มีใครทราบสาเหตุเลยด้วยแล้วหลังจากนั้นไม่นานครับจู่ๆก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นถึง2ครั้งปึ้มปึ้มซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็คาดว่าจุดที่ระเบิดเนี่ยน่าจะเป็นจุดเดียวกับจุดที่เขาค้นพบซากเครื่องบินและหลังจากที่มีเสียงระเบิดเกิดขึ้น2ครั้งปึ้มหลังจากนั้นไม่นานฮะพวกเขาก็ออกจากพื้นที่ทันทีแล้วกลายเป็นว่าพอมีคนเข้าไปตรวจสอบบริเวณที่เป็นซากเครื่องบินนั้นปรากฏว่าซากเครื่องบินได้ถูกทำลายไปเป็นที่เรียบร้อยเลยครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เลยมีคนสงสัยฮะแล้วก็ตั้งทฤษฎีขึ้นมา2อย่าง1มันอาจจะเป็นความผิดพลาดของสหรัฐอเมริกาที่เข้าใจผิดว่าเป็นยานบินฝ่ายศัตรูก็เลยยิงล่วงแล้วก็มาทำลายหลักฐานทิ้งกับ2เครื่องบิน2ลำนี้อาจจะเป็น1ในการทดลองอะไรบางอย่างก็เป็นได้ซึ่งสิ่งที่ทดลองอะไรเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราอ่ะหาคำตอบไม่ได้มันไม่ได้ใช่การทดลองแบบทั่วไปแต่เขาคาดว่าน่าจะเป็นการทดลองที่เกี่ยวข้องกับ UFO นั่นเองครับไปดูเรื่องที่2กันเลยครับเรื่องนี้น่าสนใจกว่าเรื่องแรกหลายเท่าเลยฮะโดยเรื่องที่2นี้นะครับมีชื่อว่าคนบนเกาะมอรีถูก UFO โจมตีครับเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นในวันที่21มิถุนายนปี1947ครับโดยเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับได้มีชายคนหนึ่งครับที่กำลังทำงานของเขาอยู่ซึ่งงานของเขานั้นคือการตัดต้นไม้โค่นต้นไม้เพื่อนำไปขายซึ่งเขาก็ทำงานทั่วไปเหมือนกับทุกวันนั่นแหละแต่จู่ๆมันก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นเมื่ออยู่บนท้องฟ้าครับเขารู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างลอยอยู่พอเขาเงยหน้าขึ้นไปดูเนี่ยเขาก็กลับพบว่ามันมีเหมือนกับเป็นอากาศยานทรงกลมอ่ะลอยอยู่บนหัวเขาถึง6ลำเลยซึ่งอากาศยานทรงกลมนั้นเนี่ยมีลักษณะเป็นสีเงินเงาวับแบบคล้ายๆกับโลหะแล้วก็แบบบินอยู่ตรงนั้นอย่างช้าๆแล้วก็ลอยไปลอยมาซึ่งเขาคาดว่าไอ้ยานบินนี้เนี่ยแบบน่าจะอยู่สูงจากเขาไปประมาณ150เมตรได้แต่ในขณะที่เขากำลังทึ่งอยู่นั้นจู่ๆก็มียานลำนึงจาก6ลำครับได้มีการแบบสั่นแบบผิดปกติเกิดขึ้นแล้วก็บินเหมือนกำลังจะตกยังไงอย่างนั้นเลยแล้วทันใดนั้นเองครับลำที่ไอ้ว่าสั่นๆนั้นเนี่ยก็เริ่มปล่อยลำแสงสีเขียวลงมาที่พื้นครับพร้อมกับทิ้งอะไรบางอย่างลงมาเป็นจำนวนมากอีกด้วยหลังจากนั้นครับทั้ง6ลำก็บินหายไปในที่สุดแบบเหมือนกับว้าบหายไปเลยฮะซึ่งเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่โด่งดังมากๆแล้วก็มีการพูดถึงกันอย่างหนาหูเลยฮะแต่เรื่องนี้ยังไม่จบแต่เพียงเท่านั้นครับเพราะเขาบอกว่ามันจะมีอีกหนึ่งหลักฐานที่สำคัญอยู่โดยหลักฐานชิ้นนั้นครับนั่นก็คือในเวลาเดียวกันครับกลับมีคนที่อยู่ในบริเวณนั้นและเจอเหตุการณ์ที่เหมือนกันแบบเป๊ะเลยซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับเขาได้บอกไว้ว่าได้มีชายคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าฮอโรดาฮะเขาเจอเหตุการณ์เดียวกับคนที่ตัดไม้คนนี้เลยโดยตามบันทึกของฮอโรดาเนี่ยบอกไว้ว่าณตอนนั้นครับเขาเนี่ยอยู่บริเวณใกล้ๆกับจุดที่คนตัดไม้คนนั้นอยู่และเขาเนี่ยกำลังจะออกเรือไปหาปลาพอดีแต่แล้วครับจู่ๆเขาก็ต้องขาแข็งเลยฮะเมื่อจู่ๆเขาเห็นยานหกลำแบบลอยมาจากในป่าแล้วมาจากไหนก็ไม่รู้ครับแล้วเขาเนี่ยก็เจอเหตุการณ์แบบเดียวกับคนที่โค่นต้นไม้เนี่ยบอกไว้เลยซึ่งในตอนแรกเนี่ยเขาก็ยังทึ่งแล้วก็งงกับสิ่งที่เห็นอยู่นะแต่หลังจากที่ไอ้ยานลำนั้นเนี่ยมันปล่อยอะไรบางอย่างลงมาเนี่ยพวกเขาก็กลายเป็นผู้ประสบเหตุทันทีเลยครับเพราะไอ้สิ่งที่ยานลำนั้นปล่อยลงมาเนี่ยมันหล่นใส่เรือพวกเขาแบบไม่หยุดไม่ย่อนเลยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็พยายามจะตั้งสติแล้วก็แบบประคองเรือให้อยู่ที่สุดนะเนาะแต่กลายเป็นว่าพอเขาสังเกตไอ้สิ่งที่ออกมาจากยานลำนั้นดีๆเนี่ยปรากฏว่ามันเหมือนกับตะกั่วที่ร้อนมากๆอยู่เลยฮะและเรือของเขาเนี่ยก็โดนไอ้ตะกั่วเนี่ยแบบหลายจุดมากๆจนทำให้เรือของเขาเนี่ยแทบจะจมนะตอนนั้นเลยก็ว่าได้สุดท้ายครับทางฮอโรดาฮะเขาก็ได้สั่งให้ลูกเรือเนี่ยสละเรือและรีบว่ายน้ำเข้าฝั่งให้เร็วที่สุดและเขาเนี่ยก็ใช้สติเครื่องสุดท้ายครับนำกล้องออกมาจากเรือลำนั้นด้วยและรีบทำการถ่ายรูปไอ้จานบินลำนั้นไว้ทันทีปรากฏว่ารูปเหล่านั้นครับได้มีการถูกบันทึกไว้ได้ด้วยแต่กลายเป็นว่าในเวลาถัดมาครับหลังจากที่มีเหตุการณ์ในวันนั้นเสร็จปุ๊บเช้ารุ่งขึ้นแบบพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยนะจู่ๆก็มีชายชุดดำครับมาหาดา
าถึงหน้าบ้านเลยครับแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยมาจากฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาให้มอบกล้องแล้วก็ภาพถ่ายที่ถ่ายได้ในวันนั้นให้กับพวกเขาเพราะถ้าเกิดว่าไม่มอบภาพเหล่านั้นให้กับพวกเขาเนี่ยเขาจะไม่รับรองความปลอดภัยของชาวประมงคนนี้เลยซึ่งแน่นอนคำว่าชาวบ้านที่ไม่รู้ตาสีตาสาเนี่ยจู่ๆมีใครมาพูดแบบนี้เขาก็ต้องยื่นให้หมดนั่นแหละเพราะดูจากรูปพรรณสันฐานรวมถึงบัตรที่เขายื่นให้ดูแล้วเนี่ยมันเป็นของจริงทั้งนั้นเลยครับสุดท้ายครับกลายเป็นว่าชายชุดดำเหล่านั้นครับก็จากไปอย่างโดยดีพร้อมกับกล้องแล้วก็ภาพเหล่านั้นและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นภาพที่ถูกถ่ายได้นั้นอีกเลยครับโอ้ยน่าสนใจอ่ะผมอยากเห็นภาพนั้นมากเลยอ่ะคุณผู้ชมแต่ผมพยายามจะเสิร์ชมากน้อยแค่ไหนแล้วนะก็เสิร์ชไม่เจอฮะอ่ะไปดูอันดับต่อมาเลยครับกำลังเดือดเลือดพ่านเลยฮะอันดับที่3ของเราเกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับ UFO หรือว่ามนุษย์ต่างดาวนั้นเรื่องราวเรื่องนี้มีชื่อว่าการเผชิญหน้ากับ UFO ของผู้การแมนเทลฮะเขาบอกว่าเรื่องราวเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อมกราปี1948ครับเมื่อตำรวจทางหลวงของเคนตักกี้ฮะได้พบวัตถุประหลาดนะครับกำลังบินอยู่บนท้องฟ้าในบริเวณน่านฟ้าของพวกเขาจนสุดท้ายครับทางตำรวจเนี่ยก็เลยแจ้งไปยังภาคอากาศฮะให้ตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยซึ่งทางศูนย์ของทางภาคอากาศเนี่ยได้รับเรื่องมาปุ๊บเขาก็ส่งเครื่องบินนะฮะพร้อมกับทีมสำรวจชุดหนึ่งนะมาตรวจสอบทันทีโดยทีมสำรวจชุดนั้นนะครับถูกนำทีมโดยผู้การที่มีชื่อว่าโทมัสเอฟมาเทลพร้อมกับลูกน้องอีกชุดหนึ่งโดยภารกิจนั้นเนี่ยเขาขับเครื่องบินที่ใช้คำว่าน่าจะไฮเทคที่สุดในยุคนั้นอย่าง P-51 Mustang มาและแน่นอนว่าเมื่อเขาเอาเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นมาเนี่ยยังไงก็ต้องได้รับคำตอบว่าไอ้สิ่งนี้คืออะไรแน่อย่างแน่นอนแต่กลายเป็นว่าพอฝูงบิน P-51 Mustang ของผู้การแมนเทลเนี่ยมาถึงจุดที่เกิดเหตุเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าไอ้สิ่งนั้นที่กำลังบินวนไปวนมาอยู่เนี่ยมันก็บินสูงขึ้นไปแบบขึ้นไปบนอากาศเฉยเลยแล้วแบบเหมือนกับผู้การแมนเทลเนี่ยเขาก็พยายามจะขับตามไปนะปรากฏว่าภาคพื้นดินเนี่ยเขาได้มีคำสั่งมาว่าให้ถอยทับด่วนเพราะถ้าเกิดบินสูงมากไปกว่านี้ในยุคนั้นเลยนะคืออากาศอ่ะมันก็จะไม่มีให้หายใจแล้วมันก็อาจจะส่งผลอันตรายถึงนักบินแล้วก็กองบินที่ออกไปสำรวจก็เป็นได้สุดท้ายครับทางกองกำลังตรวจสอบของแมนเทลเนี่ยก็ถอยมาหมดเลยยกเว้นแต่หัวหน้าหน่วยนั้นอย่างแมนเทลทำการขับลุยตามยานลำนั้นทะลุเมฆไปทันทีเลยครับหลังจากนั้นครับประโยคสุดท้ายที่เขาเนี่ยได้ส่งสัญญาณวิทยุมาทางภาคพื้นดินนั่นก็คือมันไม่ใช่เครื่องบินย้ำมันไม่ใช่เครื่องบินหลังจากนั้นการติดต่อของแมนเทลก็หายไปเลยฮะซึ่งหลังจากนั้นในเวลาต่อมาไม่นานครับก็มีรายงานเครื่องบินตกใกล้ๆกับจุดที่แมนเทลเนี่ยได้ฝ่าฝืนคำสั่งแล้วก็บินทะลุเมฆออกไปฮะปรากฏว่าพอเข้าไปตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าเป็นเครื่องบินของแมนเทลจริงๆแล้วก็พบเจ้าตัวเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่ในนั้นด้วยแต่พอตรวจสอบไปตรวจสอบมาแล้วก็พบว่าจริงๆอ่ะเขาไม่ได้เสียชีวิตจากเครื่องบินตกนะแต่เขาเสียชีวิตก่อนหน้านั้นหรือว่าเสียชีวิตตอนที่ขึ้นไปบนอากาศและขาดอากาศหายใจนั่นเองฮะซึ่งนี่ก็คือเรื่องราวที่3นะครับของการเผชิญหน้า UFO ของผู้การแมนเทลนั่นเองฮะต่อมาครับเรื่องที่2ครับนั่นก็คือ UFO จู่โจมเครื่องบินในปี1953หรือหลายๆคนเรียกเหตุการณ์นี้ว่า Kinross UFO นั่นเองฮะเขาบอกว่าในช่วงเย็นของวันที่23พฤศจิกายนปี1953นั้นเนี่ยระบบเรดาร์ของหน่วยประชาการป้องกันภัยทางอากาศเนี่ยได้ตรวจสอบพบว่ามีอากาศยานไม่สามารถระบุประเภทได้ลอยอยู่เหนือโซล็อกบริเวณทะเลซูเปเรียและกำลังมุ่งหน้าไปที่ทิศทางหนึ่งอยู่ณตอนนั้นเนี่ยทางกองทัพเนี่ยก็เลยส่งทีมสำรวจออกไปโดยทีมสำรวจนั้นจะมีอยู่2คนนั่นก็คือนายฟิลิปแมงคล่าและโรเบิร์ตวิลสันซึ่งเครื่องบินที่เขาเนี่ยได้รับให้ขับไปสำรวจเนี่ยเครื่องบินรุ่นนั้นคือ Scorpion F-86C ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องบินที่ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ทันสมัยซึ่งต้องบอกเลยว่าภารกิจในการส่ง2คนนี้ออกไปเนี่ยในตอนแรกนั้นก็ดูเหมือนจะปกติดีไม่มีอะไรฮะแต่หลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยได้รุดตัวเข้าไปในพื้นที่นั้นแล้วฮะจู่ๆอากาศยานปริศนาในเรดาร์ดังกล่าวเนี่ยที่มันพุ่งไปอยู่ทางใดทางหนึ่งนะมันก็กลับปุ๊บเหมือนยูเทิร์นกลับมาเปลี่ยนทิศกลับมาทันทีเลยครับซึ่งไอ้ทิศที่ยานดังกล่าวเนี่ยเปลี่ยนไปนั้นมันคือทิศทางที่ทีมสำรวจเนี่ยกำลังพุ่งมาพอดีหรือถ้าเกิดผู้ได้เห็นภาพเลยก็คือเหมือนกับไอ้ยานสำรวจเนี่ยพุ่งมาข้างหน้าและไอ้เครื่องบินอากาศยานที่ไม่ทราบเนี่ยพุ่งถอยหลังยูเทิร์นกลับมาสุดท้ายฮะจุดที่มันจะบรรจบกันเลยก็คือมันต้องชนกันอย่างแน่นอนและณตอนนั้นครับทางภาคพื้นดินเนี่ยก็จะรีบวิทยุแจ้งไปแล้วแต่เหมือนจะไม่ทันครับสุดท้ายในจอเรดาร์เนี่ยจุดทั้ง2จุดครับได้ปะทะกันปุ๊บจนกลายเป็นเหลือแค่จุดเดียวแล้วหลังจากนั้นจุดนั้นเนี่ยก็อยู่นิ่งไปสักพักแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนไปยังเส้นทางของยานปริศนาที่เคลื่อนไปในตอนแรกแล้วก็หายวับ
อันตรธานไปเลยครับซึ่งณตอนนั้นครับพวกเขาก็คิดว่าน่าจะเกิดการปะทะเกิดขึ้นแหละเลยได้มีการส่งทีมตรวจสอบเนี่ยเข้าไปในจุดที่ทั้งคู่เนี่ยได้ปะทะกันจุดสุดท้ายปรากฏว่าพอลงพื้นที่ไปเท่านั้นแหละกลับไม่พบร่องรอยการปะทะแต่อย่างใดเลยคือรอบๆบริเวณนั้นทุกอย่างดูปกติไปหมดเลยฮะนั่นเลยทำให้สุดท้ายครับทางกองทัพครับต้องออกมาประกาศว่าทีมสำรวจนะฮะทางเครื่องบินและทหาร2นายอย่างเฟลิกซ์และโรเบิร์ตเนี่ยได้หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยหรือเสียชีวิตแบบไม่ทราบชะตากรรมนั่นเองฮะเท่าที่ฟังดูแล้วก็น่ากลัวนะแล้วส่วนตัวเนี่ยคือมองได้อยู่2อย่างเลยเอาแบบมองแบบไม่เวอร์เลยนะส่วนตัวผมคิดว่า1อาจจะถูกจับไปกับ2อาจจะถูกสังหารแบบปะทะกันหรือโดนยิงเลเซอร์หรือสักอย่างเนี่ยแต่ว่าการสังหารครั้งเนี้ยมันไม่ใช่ว่าการสังหารแล้วหลงเหลือซากแต่มันเป็นการสังหารที่สลายยันซากไปเลยนั่นเองครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแค่เป็นการคาดเดาเท่านั้นนะมาดูอันดับสุดท้ายกันเลยหรือว่าอันดับหนึ่งของเรากันเลยครับโดยเหตุการณ์นี้นะครับมีชื่อว่าการหายตัวไปของเฟเดริกวานติชนั่นเองฮะเขาบอกว่าเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นในวันที่21ตุลาคมปี1978ครับโดยได้มีชายคนหนึ่งครับชื่อว่าวานติชฮะเขากำลังฝึกบินเดี่ยวอยู่ที่ท้องฟ้าสูงประมาณ125ไมล์ซึ่งเขาเนี่ยก็หัดขับบินทั่วๆไปไม่ได้มีอะไรนั่นแหละแต่แล้วครับจู่ๆมันก็เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อจู่ๆเขาครับพบกับอะไรบางอย่างเข้าซึ่งสิ่งที่เขาพบมันเหมือนกับยานที่มีลักษณะทรงกลมขนาดใหญ่มากๆลอยอยู่บนหัวเขาครับซึ่งจากระยะห่างที่เขากาดได้เนี่ยน่าจะประมาณ 20-30 เมตรได้แค่นั้นเองคือสำหรับเครื่องบินแล้วอ่ะมันถือว่าใกล้มากเลยนะ 20-30 เมตรอ่ะคือบินไปไม่ถึง10วิก็ถึงแล้วไงทีนี้เนี่ยเขาก็เลยบินอยู่อย่างนั้นแบบด้วยความตกใจนะแล้วก็ส่งสัญญาณวิทยุไปหาภาคพื้นดินด้วยน้ำเสียงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยมีคลิปเสียงด้วยฮะเป็นยังไงผมเอามาให้คุณผู้ชมฟังแล้วด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะบอกเลยว่าน่ากลัวมากคุณผู้ชมคืออย่างประโยคสุดท้ายที่พูดอ่ะเขาบอกเลยนะมันไม่ใช่เครื่องบินแล้วหลังจากนั้นอ่ะมันก็เหมือนกับมีเสียงแบบอะไรสักอย่างเหมือนเหล็กเสียดสีกันหรือแบบอีอันอันแบบเหมือนโดนดูดหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะคือผมก็เดาไม่ออกเหมือนกันแต่เสียงมันไม่ปกติมากๆเลยอ่ะและที่สำคัญกว่านั้นคือหลังจากที่ภาคพื้นดินได้รับข้อความของวานติชเขาก็หายสาบสูญแล้วก็ไม่มีใครพบเจอเขาอีกเลยฮะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งแล้วก็แบบว่าน่าขนลุกมากๆเลยซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่เป็นปริศนาแล้วก็ตอบไม่ได้จริงๆว่ามันเกิดจากอะไรแต่หลายๆคนเนี่ยเขาก็คาดการณ์กันว่านี่น่าจะเป็นฝีมือของ UFO อย่างแน่นอนเพราะการที่เขาจะบินขึ้นไปความสูงระดับนั้นและเห็นยานขนาดใหญ่มากแบบไม่รู้ใหญ่ขนาดไหนนะแต่เขาบอกมันเป็นวงกลมขนาดใหญ่และมีผิวเป็นโลหะวาววับเนี่ยเราก็นึกได้อย่างเดียวเลยมันคือ UFO เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วครับเหตุการณ์นี้หลายๆคนเลยมองว่านี่คือการโจมตีของ UFO หรือการหายตัวไปของเฟเดริก วาเลนติชด้วยฝีมือของ UFO และมนุษย์ต่างดาวนั่นเองฮะว้ายน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวและนี่ก็คือนะครับผม5เหตุการณ์ที่มนุษย์เรานะครับเคยไปเชิญหน้ากับ UFO และมนุษย์ต่างดาวที่ผมได้รวบรวมมาในช่วงปี1900ถึงปี1999นั่นเองครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับจริงๆมันอาจจะมีเหตุการณ์มากกว่านี้นะแต่ผมเอาเหตุการณ์ที่แบบคาดว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่จริงมากที่สุดเนี่ยเอามาให้คุณผู้ชมดูกันเอามาว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่นั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมแต่1อย่างที่รู้แน่ๆเลยคือว่าทุกๆเรื่องเนี่ยมันมีเหตุและผลเป็นของมันจริงๆเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าในวันนี้ถ้าเกิดคำพูดคำจาใดไม่สุภาพหรือข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดผมเป็นผู้พิทักษ์ต้องกราบขอพระตาอภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าเกิดท่านรักกันชอบกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้ไปละบ๊ายบายปุ๊บ